รัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไม่มีการแทรกแซงการพิจารณาถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีติดตามกับคุณพิษณุแป้นวงนะครับมีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญครับครับคุณรณพบครับส่วนเรื่องของการที่หน่วยงานใดจะเข้ามาดูแลกำกับแล้วก็จัดการเลือกตั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกได้ว่าเป็นหน้าที่ของสปช.ที่จะพิจารณาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการพิจารณาถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นหน้าที่ของสนช.ที่จะดำเนินการแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ให้พิจารณาตามกฎหมายเป็นหลักว่าสามารถทำได้หรือไม่และที่สำคัญอยากให้พิจารณาเรื่องพฤติกรรมประกอบด้วยและการที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งความเอาผิดกรณีข้าวหายก็ขออย่านำไปโยงกับการพิจารณาถอดถอนเพราะถือว่าเป็นคนละเรื่องซึ่งสาเหตุที่มีการไปแจ้งความในช่วงนี้เนื่องจากเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะไปพบกับสนช.และสปช.ในวันที่15มกราคมนี้ก็จะเป็นเพียงการไปติดตามความก้าวหน้าการทำงานและรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการให้รัฐบาลและคสช.ช่วยเหลือแม้จะเป็นการไปพบในช่วงที่มีการลงมติถอดถอนก็ขอให้เชื่อว่ารัฐบาลนั้นจะไม่เข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายหรือชี้นำการทำงานของสนช.และสปช.ทำงานก็ต้องเงี้ยอดเอามาโยงกันทำไมแล้วมาโยงกันทำไมเขาทุกคนเขาก็มีแผนงานของเขาอยู่แล้วเขาทำถ้าสมมติไอ้นี่จะถอดถอนและไอ้นี่จะต้องสรุปตกลงมันเวลาเดียวกันไม่ได้อย่าเอาไปโยงกันสิเนี่ยวันนี้เดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังพิจารณาเรื่องถอดถอนเอาเรื่องพาณิชย์ไปแจ้งความเรื่องข้าวเขาเตรียมแจ้งความไปตั้งนานแล้วคนเสร็จเขาก็ทำวันนี้เดี๋ยวหาว่ามาทำเพื่อจะไล่ล่าคนละเรื่องนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่สปช.จะเสนอให้กองทัพมาช่วยในเรื่องการจัดการเลือกตั้งว่าที่ผ่านมาทหารก็เข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งอยู่แล้วโดยอยู่บริเวณโดยรอบเพราะในคูหาจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและตำรวจดูแลอยู่ถือเป็นเรื่องปกติการให้หน่วยงานไหนมาเป็นหน่วยงานหลักก็ขอให้สปช.พิจารณาให้รอบคอบแต่ก็เห็นว่าปัญหาของการเลือกตั้งอยู่ที่นักการเมืองที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าประเทศเกิดปัญหาจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจนทำให้ประเทศติดกับดักของประชาธิปไตยส่วนการที่คสช.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีพลเอกประวิตรเป็นประธานถือเป็นการทำงานคู่ขนานกับรัฐบาลและทำให้การทำงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะการทำงานและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่กองทัพจะเข้าไปช่วยตรวจสอบและผลักดันโครงการต่างๆในระดับร่างให้เร็วขึ้นในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะพยายามส่งเสริมให้มีการปลูกและจำหน่ายกล้วยไม้แบบส่งออกนะครับเพื่อให้ติดอันดับหนึ่งของโลกด้วยครับคุณรณพบครับขอบคุณ